สวัสดีครับผมปีเตอร์นะครับจาก Peter Watch Review วันนี้นะครับผมจะมารีวิวนาฬิกา Seiko Jinbei 19นะฮะด้วยรหัส SPB443J นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูรหัสก่อนนะนี่ SPB443J ก็ผมสะสมตัว Seiko Jinbei ชุดนี้นะฮะตั้งแต่ Seiko Jinbei 1นะฮะอ่ะเดี๋ยวผมให้ยกให้เพื่อนๆดูนะก็คืออันนี้คือ Jinbei 1นะก็คือตอนนั้นทาง Seiko ก็ใช้คุณอนันดาเอเวอร์ลินแฮมนะฮะมาเป็นพรีเซนเตอร์นะก็เรียกว่าตัวนี้ก็คือขายหมดอย่างรวดเร็วเหมือนกันนะฮะก็นี่เป็นจุดเริ่มต้นนะฮะหรือเรียกว่าปฐมบทของตัว Jinbei Edition เลยอ่ะเดี๋ยวผมขออนุญาตวางเป็นป๊อปก่อนละกันนะครับอ่ะมาต่อนะคือตั้งแต่ปี2016จนถึงปี2024นี้นะฮะก็เรียกว่าระยะเวลาสะสมคือ8ปีสำหรับ Jinbei ชุดนี้นะฮะคือ19ตัวนี้นะฮะก็เป็นเรือนสุดท้ายของชุดนี้แล้วนะฮะก็เรียกว่าเป็น Exclusive เฉพาะประเทศไทยเท่านั้นนะแต่ก็ถือว่ามีความนิยมนะในหมู่นักสะสมต่างชาติเช่นกันนะที่หาซื้อผ่านทางช่องทางต่างๆนะสะสมกันไปตามคอลเลคชันส่วนตัวของเขานะยังเรือนนี้หน้า Jinbei 19เนี่ยมีการเปิดตัวอย่างเป็นทางการวันที่1สิงหาคม2567ที่ผ่านมานะฮะที่งานสยามพารากอน Watch and Jewelry Expo 2024นะฮะก็คือมีและจำหน่ายผ่านช่องทางของ Seiko Boutique พระราม9นะแล้วก็ห้างสรรพสินค้าชั้นนำเนี่ยตั้งแต่วันที่6สิงหาคมเป็นต้นไปนะฮะซึ่งเท่าที่ผมทราบจากงานที่ผมไปวันเปิดตัวที่พารากอนนี้นะฮะวันที่1ที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกว่าค่ารายแรกนะครับเป็นชาวเนเธอร์แลนด์นะซึ่งท่านก็มาหาซื้อที่นี่นะครับตั้งแต่ห้างเปิดเลยนะเรียกว่าก็มีแฟนๆจากทั่วโลกนะครับมาสะสมตัวไซโก้ที่เป็น Limited Edition Exclusive เฉพาะประเทศไทยเช่นกันนะฮะทีนี้เรามาดูนะฮะเดือนนี้นะครับโดยพื้นฐานเนี่ยเขาเป็นนาฬิกาดำน้ำนะครับก็คือตั้งแต่ปี1965 Heritage Diver นะฮะหรือเรียกว่า 62 Mass ก็คือมีขนาดตัวเรือนอยู่ประมาณทัก 40.5 นะฮะดีไซน์ที่มี DNA จากอดีตจนศูนย์ถึงรุ่นนี้นะฮะเรียกว่าเขาโดดเด่นมามากๆนะฮะแต่ว่าผมขอพูดถึงเรื่องของหน้าตาของเรือนนี้ก่อนละกันนะฮะคือหน้าตาของเรือนนี้นะฮะเพื่อนเพื่อนจะสังเกตที่ตัวสีสันของตัวหน้าปัดนะครับคือหน้าปัดครับออกสีฟ้าๆใช่ไหมฮะซึ่งเรียกว่าทางไซโก้เนี่ยเขาเอาธีมสีฟ้าเนี่ยให้เหมือนทางน้ำทะเลที่ทางจิมเบ้นะครับเขามีการว่ายออกไปทั่วโลกนะก็คือเรียกว่าตัวฉลามวาฬเนี่ยเขาจะว่ายต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่มีวันหยุดหรือว่าในช่วงชีวิตของเขานะครับเขาว่ายกันเป็น1ล้านกิโลขึ้นไปเลยนะฮะแล้วก็ลวดลายเนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะครับว่าคือลวดลายเนี่ยเขาเอาตัวพื้นของตัวหนังฉลามวาฬมานี่ผมมีตัวนี้ให้เพื่อนๆดูนะฮะตัวนี้นะฮะคืออันนี้เป็นโมเดลฉลามวาฬนะคือสังเกตนะฮะว่าพื้นของเขาแล้วก็จะประมาณนี้เหมือนกันนะฮะก็คือการเล่นแสงเนี่ยเรียกว่าสุดๆเลยนะฮะแล้วก็ตัวพื้นของตัวหน้าปัดตัวนี้นะฮะก็ถ่ายทอดไปสู่ที่ตัวของตัวแพคเกจจิ้งอ่ะเดี๋ยวผมให้เพื่อนๆดูแพคเกจจิ้งนิดนึงแล้วกันนี่ครับแพคเกจจิ้งของรุ่นนี้นะฮะนี่ก็เพื่อนๆสังเกตนะฮะตัวหน้าปัดของเขาเนี่ยฮะก็จะเป็นลายๆเหมือนตัวหนังฉลามวาฬใช่ไหมฮะซึ่งฉลามวาฬแต่ละตัวนะครับก็จะมีเรียกว่ามีพื้นตัวนี้นะครับแต่ละตัวไม่เหมือนกันก็เหมือนลายนิ้วมือของเรานะฮะที่แต่ละคนก็จะมีลายนิ้วมือไม่เหมือนกันนะฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตแวะให้ดูกล่องตรงนี้เลยนะไหนๆก็มาให้ดูตรงนี้ก่อนนะลองดูนะฮะอันนี้ก็เป็นตัวฉลุใช่ไหมฮะเขาฉลุดูได้สวยเหมือนกันนะฮะถือว่างานใช้ได้แล้วก็กล่องด้านในก็เป็นกล่องสีขาวออกครีมครีมนิดนึงนะฮะแล้วก็เปิดมาเนี่ยก็จะเป็นกล่องตัวออกสีเทาๆเพื่อนมาดูนะอันนี้ก็ผิวก็ลักษณะขอกขาวขุ่นขาวนิดนึงนะฮะเปิดดูด้านในนิดนึงนะฮะนี่ครับก็จะมีตัวโฟมปิดอยู่แล้วก็มีนี่ครับบอกว่าเป็น limited edition ก็คือของ Jinbei แล้วก็มีตัว Seiko แล้วก็นาฬิกาก็วางอยู่ตรงนี้ฮะที่เหลือก็ไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะแล้วก็อีกนิดนึงฮะใต้ของตัวกล่องนี้นะก็จะมีตัวคู่มือของไม่ใช่คู่มือสิครับต้องบอกว่าเป็นใบรับประกันนี่นะฮะแล้วก็มีผ้าอ่ะกล่องก็มีประมาณแค่นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรากลับมาดูที่ตัวนาฬิกากันนะฮะสักครู่นะฮะนี่นาฬิกานะฮะ
นอกจากหน้าปัดจะมีลวดลายของฉลามวาฬแล้วนะทางไซโก้นะเขายังทำหน้าปัดให้มีซันเรย์เพื่อนๆสังเกตนะฮะซันเรย์มากๆหมุนไปหมุนมาก็จะเห็นการเล่นแสงตกกระทบที่มีความพิเศษนะครับคือสีสันของตัวฉลามวาฬสลับเข้มกันไปมาประมาณนี้นะถือว่าหน้าปัดก็ดูสวยนะสีฟ้าเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าใส่ง่ายนะครับลุคสบายๆรวมถึงการออกแบบเข็มวินาทีเป็นสีฟ้านะครับซึ่งแมทสังเกตนะฮะเข็มวินาทีฟ้าเนี่ยก็แมทกับตัวหน้าปัดสุดๆอะไรเป็นกันนะฮะผมว่าดูแล้วก็โอเคนะส่วนมาร์กเกอร์นะครับก็จะเป็นตัวนูนๆเนี่ยนูนๆขึ้นมาแล้วก็เขาจะมีตัวลูมิไบรท์นะครับซึ่งตัวสไตล์ของดำน้ำของทางไซโก้เนี่ยก็ถือว่าสว่างอยู่แล้วนะฮะก็เรียกว่าพอเราเข้าที่มืดนะครับก็จะเรืองแสงขึ้นมาเลยทีนี้เพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะฮะนี่ตัวที่3นาฬิกาเนี่ยคือตัวนี้จะเป็นมีวันที่อยู่ตรงนี้ใช่ไหมตรง3นาฬิกาใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีตัวมาร์กเกอร์เล็กๆนี่นะครับคือบ่งบอกว่าสมมติเราเข้าที่มืดไปปุ๊บเนี่ยคือปกติแล้วเนี่ยตัวถ้าไม่มีตัวข้างๆตรง3นาฬิกาตรงนี้นะฮะคือมันก็จะเหมือนแบ่งๆไปใช่ไหมทางไซโก้เขาก็มีเติมตัวมาร์กเกอร์ตัวนี้เล็กๆตรงนี้เข้าไปนะถือว่าก็เรียกว่าใส่ใจระดับนึงนะฮะก็ประมาณนี้แล้วกันนะฮะแล้วก็ตัวโลโก้นะครับก็คือของตัวไซโก้สกรีนอยู่ตรง12นาฬิกาด้านเหนือ6นาฬิกานะก็จะมี prospect ก็คือเป็นโลโก้ prospect เนี่ยนะแล้วก็ automatic diver 200เมตรก็คือตัวนี้สามารถกันน้ำหรือเอาไปดำน้ำได้เลยนะถึง200เมตรนะเรียกว่าถือว่าเป็นนาฬิกาที่ใส่ทำงานก็ได้นะฮะรวมถึงเอาไปดำน้ำจริงๆจังๆเนี่ยถือว่าสบายสบายเลยนะแล้วก็ตัวนี้นะฮะผมอยากให้ดูนี่ตัวนี้ตัวขอบเบสเซลนะฮะขอบเบสเซลเนี่ยของเขาเนี่ยก็ประมาณ120คลิกลองฟังเสียงนะฮะใช้ได้ไหมฮะก็เท่าที่ผมลองหมุนดูนะก็ถือว่านุ่มดีนะสัมผัสใช้ได้เลยนะฮะก็ไม่มีการคลอนนะแล้วก็ตัวนี้ก็ถือว่าหมุนทิศทางเดียวเหมือนกันนะฮะแล้วก็ตัว insert bezel นะครับตัวนี้นะฮะถือเท่าที่ดูก็เป็นลักษณะเป็นตัวโลหะนะครับทำสีนะก็คือออกเป็นสีลักษณะเหมือนกับน้ำเงิน navy นะครับก็คือเข้มๆนะฮะบางมุมเขาจะออกฟ้าๆนะครับออกฟ้าๆอยู่นิดนึงนะฮะคือมันก็ค่อนข้างจะแมทแต่ไปออกฟ้าๆเข้มๆนะฮะแล้วก็เวลาบางมุมเนี่ยก็ออกจะออกสีดำๆก็คือเรียกว่าตัดกันสุดๆเหมือนกันนะฮะอ่ะทีนี้ตัวเรือเนี่ยฮะก็คือจากพื้นฐานตัว City 2 Mast ใช่ไหมฮะก็เพื่อนๆสังเกตนะเขาจะมีการขัดนะครับตั้งแต่ด้านบนเนี่ยเป็นการขัดแบบลายซาตินกับเอาขัดด้านนะฮะหมดเลยนะฮะแล้วก็ด้านข้างเนี่ยก็เหมือนกันครับขัดด้านเหมือนกันเป็นลายซาตินเหมือนกันแล้วก็มีการลบมุมตรงนี้นะฮะมีเหลี่ยมสันขึ้นมานะฮะเพื่อให้เกิดความเงานะฮะแล้วก็ทำให้นาฬิกาดูบางนิดนึงด้วยไม่ถือว่าหนานะประมาณนี้แล้วก็ตัวขาลักนี่นะฮะก็สังเกตนะฮะมันก็จะงุ้มๆลงนะฮะแล้วก็เวลาเราจะเปลี่ยนสายเนี่ยก็คือตัวนี้จะเป็นมีรูตรงนี้เลยนะก็คือสามารถหาอะไรจิ้มนะครับสามารถถอดตัวสายได้เลยนะแล้วก็ดีไซน์ตรงนี้นะฮะเพื่อนๆสังเกตนะฮะตรงฝาหลังเนี่ยเขาจะมีการดีไซน์แบบออกสลบนิดๆ นะครับทำให้มีการลบเหลี่ยมมุมลงไปทำให้ตัวนาฬิกาเนี่ยมันไม่หนาแล้วนะฮะแล้วก็สามารถทำให้ดูแบบดูเพรียวนิดนึงทีนี้เรามาดูที่ตัวดีไซน์ตรงขาลักนี่นะฮะขาลักเนี่ยเขาดีไซน์แบบตัดตรงเลยซึ่งข้อดีการตัดตรงของตัวขาลักนี้นะฮะก็ถือว่าเราเอาสายนาฬิกาไม่ว่าจะเป็นสายหนังก็ดีสายยางก็ดีนะฮะเอามาใส่ตรงนี้ใช่ไหมฮะก็คือสามารถใส่เข้าไปเลยเนี่ยมันจะไม่มีช่องว่างจุดนี้ก็ทำให้ลดช่องว่างระหว่างตัวเรือนาฬิกากับตัวข้อต่อสายนะทำให้นาฬิกาดูค่อนข้างจะดูลงตัวมากก็คือการดีไซน์อย่างนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของตัวCity Zoom Mast ตัวนี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็มาดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องตัวนี้นะฮะเขาใช้เครื่อง 6535 นะครับก็เรียกว่าเป็นเครื่องระดับกลางๆของทางไซโก้นะซึ่งมีความถี่อยู่ที่ 21,600 รอบต่อชั่วโมงนะแล้วก็ความคาดเคลื่อนนะอยู่ที่-15ถึงบวก-25วินาทีต่อวันแล้วก็สำรองพลังงานอยู่ที่ประมาณ70ชั่วโมงนะฮะซึ่งแม่ประยมตัวนี้นะฮะก็เป็นแบบ Screw Down Cloud นะฮะเวลาเราจะตั้งนะฮะก็แนะนำนะฮะก็หมุนตรงนี้ออกมาก่อนนะฮะคลายเกลียวจำรดมันก็เด้งออกมาใช่ไหมฮะแล้วก็คือสามารถขึ้นลานได้เลยนะฮะขึ้นลานได้เลยทีนี้ถ้าเกิดเวลาจะตั้งนะครับก็คือดึงมาล็อกหนึ่งนะฮะตัวนี้นะฮะล็อกนี่คือเป็นการหมุนการตั้งวันที่นะฮะเดี๋ยวผมไปดูให้ดูนะฮะวันที่ป
ลลงฮะนี่ประมาณนี้นะก็แล้วก็เวลาตั้งเวลานะก็คือดึงอีกล็อกมาเนี่ยก็ดึงปุ๊บตัวเข็มวินาทีก็ถือหรือว่าแฮกเข็มวินาทีก็จะหยุดลงนะฮะก็คือทำให้เราสามารถตั้งเวลาได้ค่อนข้างละเอียดถึงระดับวินาทีเลยนะฮะแล้วก็การที่จะตั้งก็คือหมุนอย่างนี้นะฮะเปลี่ยนไปอ่ะเดี๋ยวผมหมุนนิดนึงนะฮะไปดูนะฮะประมาณนี้พอเราตั้งเวลาเสร็จปุ๊บก็อย่าลืมนะฮะกดเข้าไปนะแล้วก็ขึ้นเกลียวนะฮะทำให้รายการเนี่ยจะได้มีความสามารถในการความชื้นแล้วก็กันน้ำได้ถึง200เมตรนะแล้วก็ตัวกระจกตรงนี้นะฮะเป็นกระจกซัฟไฟร์คริสตัลนะครับแล้วก็สังเกตนะฮะมันจะเป็นเคิร์ฟๆนิดนึงนะฮะเคิร์ฟเลยก็กระจกซัฟไฟร์อย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นกระจกที่กันรอยนะซึ่งจริงๆแล้วรายการรุ่นนี้นะฮะถามว่าดีไหมผมว่าดีนะครับแต่เดี๋ยวผมจะพูดตอนท้ายคลิปนะครับว่าทำไมผมคิดอะไรยังไงกับตัวจิมเบย์19รุ่นนี้เพื่อนๆลองชมต่อนะทีนี้มาดูด้านหลังนะฮะด้านหลังนาฬิกาตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นฝาหลังปิดทึบเลยสังเกตนะฮะแล้วก็จะมีโลโก้ของจิมเบย์ตัวนี้อยู่เป็นตัวจิมเบย์เอดิชันนะฮะแล้วก็เรือนี้นะฮะผลิตที่500เรือนเป็นลิมิเต็ดเอดิชันแล้วก็ทุกเรือนนะจะมีการกำกับเลขนะฮะที่ฝาหลังนะฮะว่าเลขอะไรนะฮะอันนี้ก็ทุกท่านก็ไปลองเลือกเอาดูนะฮะอ่ะทีนี้มาดูที่สายนะฮะสายตัวนี้นะครับก็เป็นสายสเตลเลสสตีล 316M เหมือนกับตัวเรือนะฮะแล้วก็ตัวสายตัวนี้นะฮะเป็นแบบ solid end link นะครับตัวนี้นะฮะ end link เป็นแบบ solid end link แล้วก็สายเป็นแบบสายตันนะฮะทีนี้ผมจะลองดูฝั่งนี้นะฮะสังเกตนะฮะเขาจะเป็นการทำ link แบบ3 link นะฮะแล้วก็แบบขัดด้านหมดเลยนะฮะแบบเป็นซาตินหมดเลยคือเท่าที่รูปนะครับงานดีมากแต่ว่าตัวนี้มันเขาไม่ได้มีตัวห้อยป้ายมาตัวไดชิลนะครับก็คืออาจจะมีโอกาสที่เกิดการสแครปได้บ้างนะฮะถ้าเกิดการเกิดสแกตแบบแรงๆนะฮะอาจจะมีรอยได้นะฮะซึ่งเราใส่นาฬิกาพวกนี้ไปก็อาจจะมีรอยบ้างทำใจได้นะฮะแล้วก็มาดูนี่ฮะดูบัคเคิลนะฮะบัคเคิลของเขาเป็นลักษณะเป็นแบบบัคเคิล2ชั้นก็คือล็อกแบบ2ชั้นดีกว่าล็อก2ชั้นนะฮะเปิดมานะฮะตัวนี้บรรทับของเขาเนี่ยก็จะมีเลเซอร์ตัวส่งไซโก้อยู่นะฮะแล้วก็เปิดมาแบบบีบอย่างนี้แล้วก็ด้านในในบรรพับถือว่าแข็งแรงนะฮะเรียกว่าแข็งแรงมากๆเลยเท่าที่ดูนะฮะแล้วก็อ๋ออย่างนึงผมลืมบอกไปตัวนี้ก็สามารถที่จะเป็น extension link ได้นะคือตัวนี้เวลาใช้นะก็คืออย่างเบาๆนี่ฮะนะฮะแกะให้ดูนี่ก็คือใช้กับพวกเวทสูทได้นะฮะตัวนี้ก็ทำให้เราสามารถขยายตัวความยาวนี้ออกไปได้นะแต่ว่าในความในการใช้งานปัจจุบันของเรานะฮะตามที่เราใช้งานปกติทั่วไปเนี่ยคือตัวนี้คงไม่ได้ใช้กันนะเอกะมาเดี๋ยวผมลองขึ้นคอให้เพื่อนๆดูแล้วกันครับคือผมค่อนข้างจะโอเคกับเรือนนี้ระดับหนึ่งนะฮะแต่ว่าเดี๋ยวมีอะไรจะพูดท้ายๆคลิปให้ฟังแล้วกันนะฮะข้อมือของผมขนาด 7.25 นิ้วนะฮะอันนี้ผมยังไม่ได้ตัดสายนะครับก็ขออนุญาตถ้าไปดูแล้วกันนะฮะคือเพื่อนๆสังเกตนะฮะคือถ้าข้อมือประมาณ 7.25 นิ้วที่ผมใส่เนี่ยเพื่อนๆสังเกตนะฮะว่ามันจะค่อนข้างแนบไปก็คืออันนี้คือข้อดีของตัวดีไซน์ของตัวนี้นะฮะซึ่งมันจะแนบไปกับนี้แล้วก็สังเกตนะฮะนี่ที่ผมพูดตะกี้เนี่ยนะฮะตัวฝาหลังเนี่ยเขาไม่ได้ดีไซน์หนามากนะครับทำให้ฝาหลังเนี่ยมันค่อนข้างกลืนไปถ้าเราใส่ปุ๊บเนี่ยนาฬิกามันค่อนข้างจะหน้าไปกับตัวข้อมือของเรานะฮะถือว่าการฟิตติ้งต่างๆเนี่ยไม่ได้ยากนะครับตรงนี้มาเดี๋ยวผมมีข้อมูลนิดนึงนะฮะถ้าอยากจะเล่าให้เพื่อนๆฟังนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้ทางไซโก้น่ะทำออกมายังไงก็คือตอนที่เขาลอนช์ออกมาลักษณะเป็นการโฆษณาออกมานะฮะว่าจะเป็นดัสจิมเบใช่ไหมความรู้สึกผมนะฮะผมตั้งใจที่อยากจะได้ที่เป็นโมเดลที่มันไม่ใช่โมเดลที่ใน18รุ่นที่ผ่านมาอาจจะมีโมเดลที่ซ้ำกันบ้างนะฮะก็คือเราก็ไม่อยากได้นะทีนี้ทางไซโก้เนี่ยก็เอา City 2 Mask เนี่ยมาทำเนี่ยถามว่าผมโอเคไหมผมโอเคเลยนะฮะแต่ทีนี้ผมอยากได้อะไรอีกครับอยากได้เครื่องครับ
ที่เป็นเครื่องไม่ใช่ 6R35 เพราะว่าเนื่องจากว่าทางไซโก้เพิ่งจะลอนช์ออกมาได้ประมาณปีที่แล้วนะซึ่งเป็นปีที่ทางไซโก้ลอนช์เครื่องออกมาคือรุ่น 6R55 เนี่ยคือสำรองพลังงาน72ชั่วโมงแล้วเป็นเครื่องรุ่นใหม่ใช่ไหมฮะทีนี้ตัวจิมเบ19เนี่ยออกมาเนี่ยคือออกมาช่วงปีนี้ก็คือเพิ่งออกวันที่1สิงหาเนี่ยถามว่ามันควรจะใช้เป็นเครื่อง 6R55 ใช่ไหมผมก็อยากได้นะอันนี้คือตอนที่ผมยังไม่ได้รู้ข้อมูลของทางจิมเบ19ว่าเขาเอาอะไรมาใส่นะผมก็แค่คาดหวังไว้ประมาณนี้อ่ะรวมถึงนะฮะตัวกล่องนะฮะเดี๋ยวผมให้ดูเพื่อนๆดูกล่องนิดนึงแล้วกันนะกล่องนี้นะฮะนี่อันนี้เป็นกล่องจิมเบ18นะครับซึ่งกล่องจิมเบ18เนี่ยเขาทำจากพลาสติกรีไซเคิลที่เอามาจากพวกขยะในท้องทะเลนะฮะแล้วก็มาอัดขึ้นมาเป็นรูปนี้แต่ละกล่องนะฮะก็จะมีรูปร่างสีสันตรงนี้นะฮะในส่วนสีสันของตัวกล่องไม่เหมือนกันนะฮะซึ่งผมก็คาดหวังว่าเขาจะทำเช่นนี้ออกมานะครับโอเคอาจจะไม่ทำก็ไม่เป็นไรครับคือเรื่องตรงๆก็อาจจะไม่ได้แบบคาดหวังว่าจะต้องเป็นอย่างคล้ายๆอย่างนี้นะแต่ว่ารุ่น16 17 18เนี่ยเขาก็เป็นอย่างนี้นะฮะพอ19กลับเป็นอีกแบบที่ผมโชว์ตอนแรกนะแล้วก็สายเนี่ยเขาจะมีสายแถมเพื่อนๆเห็นไหมฮะอันนี้ของจิมเบ18นะสายแถมด้วยแต่จิมเบ19ไม่แถมครับซึ่งทำให้ผมรู้สึกว่าอาจจะผิดหวังไปนิดนึงนะฮะแล้วก็ที่ผมพูดไปเนี่ยคือก็ไปสอบถามทางไซโก้มานะฮะไซโก้เขาก็ตอบอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยนาฬิกาแต่ละรุ่นนะครับก็จะมีการทำออกมาเนี่ยมีการวางแผนนะครับคืออาจจะเป็นปีนะฮะ1ปีผ่านไปเนี่ยว่าจะต้องทำรุ่นไหนอะไรยังไงใส่เครื่องอะไรแล้วก็กล่องเป็นยังไงแพ็กเกจจิ้งเป็นยังไงอะไรประมาณนี้แต่ทีนี้ตัวจิมเบ19เนี่ยเขาทำตั้งแต่ปีที่แล้วครับแต่ว่าอาจจะติดอะไรหลายๆอย่างนะครับทำให้ไม่สามารถลอนช์ออกมาได้เลยมาออกตอนปีสิงหาคมปีนี้นะฮะทีนี้ตัวกล่องต่างๆนะที่ผมบอกไปนี้อย่างเงี้ยเนี่ยโอเคคือกล่องเนี่ยตัวนี้เขาใช้ตัวนี้ใช่ไหมฮะผมว่ามันก็ดูสมควรนะฮะรวมถึงหน้าปัดที่ทางไซโก้เขาดีไซน์มาเป็นตัวหนังฉลามวาฬเนี่ยผมพูดตรงนะฮะมันสมกับการที่จะเป็น The Last Jinbei จริงๆนะครับในชุดนี้นะฮะแต่ด้วยประการทั้งปวงนะฮะไซโก้บอกว่าถ้าเกิดเขาทำตัวนี้ออกมานะครับแล้วก็ใส่เครื่อง 6R55 ด้วยกล่องเป็นแบบเหมือน Jinbei 16 17 18เนี่ยแล้วมีสายแถบอีกราคาที่ขายอยู่ราคานี้นะครับที่เพื่อนๆอาจจะเห็นแวบๆหรือพอทราบมาบ้างแล้วนะฮะนี่นะครับ 53,800 บาทเรียงตรงนะฮะเขาบอกว่าขายไม่ได้ครับคือทำให้ทางไซโก้เนี่ยคิดแล้วคิดอีกนะว่าจะออกแบบไหนนี่อะไรนี่แล้วก็เขาออกมาอย่างนี้นะฮะอ่ะเรียงตรงๆนะฮะถือว่าก็ถ้าเรารู้ข้อมูลอย่างนี้เราก็พอยอมรับได้นะว่าไซโก้เนี่ยก็พยายามทำให้แฟนๆไซโก้ทั่วประเทศไทยนะครับรวมถึงแฟนๆที่มาจากต่างประเทศนะครับที่อยากจะสะสมชุดนี้ด้วยนะถือว่าก็โอเคครับไม่ได้ว่าจะผิดหวังมากมายเพียงแต่ว่าอันนี้ผมแค่คาดหวังตอนที่เขาแค่โฆษณามาครั้งแรกนะฮะแต่ว่าพอออกมาแล้วทั้งหมดก็โอเคนะเราก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับถือว่าโอเคทีนี้ด้วยตัวนี้สุดท้ายนะครับจิมเบ้ที่เพื่อนๆเห็นนะฮะก็คือตัวฉลามวาฬก็แม้ว่าจะสิ้นสุดการเดินทางของชุดนี้นะครับ19รุ่นนะฮะแล้วก็20เรือนนะฮะก็แต่ทางไซโก้นะก็อาจจะมีตัวใหม่ๆออกมานะครับซึ่งเราก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะเป็นรุ่นไหนนะที่ทางไซโก้ทำออกมานะแต่ว่าการซื้อตรงนี้นะรายได้ส่วนหนึ่งนะเขาก็เอาไปเข้าโครงการ Save the Ocean นะก็คือไปรักอนุรักษ์ท้องทะเลเหมือนกันนะฮะก็ถือว่าดีนะฮะแล้วก็ตัวงานของตัวสยามพารากอนนี่ที่ผมไปซื้อมานี่นะครับเขาจะแถมตัวนี้ฮะเพื่อนๆเห็นตรงนี้นะฮะนี่นะฮะก็จะเป็นกีบอชเชอร์ประมาณ 1,000 บาทซึ่งจะเป็นลักษณะเหมือนกับเราเอานาฬิกาไปสวิสนะครับก็คือได้ลด 1,000 บาทหรือเราอาจจะไม่ได้นาฬิกาไปสวิสนะครับสามารถเอาไปซื้อสายยางสายสแตนเลสของเขาก็ได้นะครับก็ลองดูแล้วกันนะฮะแล้วก็ตั้งแต่ไว้6สิงหาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะขายตามห้าสรรพสินค้าแล้วก็ตัวแทนทั่วประเทศนะครับอย่าลืมนะเรือนนี้อยู่ที่500เรือนนะฮะถ้าเพื่อนๆไม่เคยมีจิมเบ้มาก่อนนะฮะเรือนนี้ถูกว่าเอาตรงๆนะฮะหน้าสีฟ้าเนี่ยใส่ง่ายครับแล้วก็สีเนี่ยไปค่อนข้างคล้ายกับตัวจิมเบ้2ในชุดนี้
Limited ชุดนี้เหมือนกันนะครับคล้ายนะครับคล้ายๆนะคลิปนี้นะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะฮะก็คอมเมนต์ใต้คลิปได้นะคิดเหมือนผมก็บอกได้นะครับคิดไม่เหมือนผมก็บอกได้ว่าได้นะครับแต่อย่าแรงนะฮะก็ยังไงก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับเอาไว้เจอกันคลิปถัดไปนะครับขอบคุณเพื่อนๆมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ